ื่องนี้ไม่เกี่ยวกับข้าท่านละผิดข้าไม่ผิดไอ้นู่นผิดเฮ้ยไม่ใช่ไอ้เนี่ยท่านละผิดข้าไม่ผิดเขานั่นแหละผิดท่านละผิดไอ้นี่เจ้าผิดข้าไม่เจ้าผิดนั่นแหละผิดท่านละผิด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 เดียวเจ้าใครจะผิดไม่รู้ข้ารู้แต่ว่าวินาทีนี้ข้าหิวสักหน่อยพระชัยสุริยาก็จะเสด็จลงมาประทับเพื่อว่าราชการบ้านเมืองแต่ปกติจะต้องมีพระมเหสีมาดูแลก่อนอุ้ยได้ยินเสียงไหมพระมเหสีแว่วๆมีอะไรชิบๆด้วยพระมเหสีเอ๊นี่ถ้าเป็นเหล่าพระสงฆ์นิกรโรงเรียนอื่นเขาก็จะมีพระมเหสีกันแต่โรงเรียนนี้จะมีพระมเหสีเช่นเดียวกันโรงเรียนอื่นโรงเรียนอื่นเขาเป็นโดยธรรมชาติโรงเรียนนี้จะได้แสดงศักยภาพที่แท้จริงข้ามาทางนี้แหละข้าเจอแล้วพระมเหสีแต่งองค์ทรงเครื่องนิดนึงให้เราเริ่มเป็นพระมเหสีได้เลยนะเตรียมตัวเตรียมตัวนะ
หนึ่งสองสามหม่อมฉันเดินทางมาหม่อมฉันเป็นเสนาคนหนึ่งในนี้หม่อมฉันก็จะเข้ามาถวายบังคมพระเจ้าค่ะแล้วพระองค์ก็ตอบหม่อมฉันว่าพระเมสีไม่ต้องเกรงพระเมสีทำตัวสบายสบายพระยะฮะทำตัวสบายสบายแล้วก็ทักทายหม่อมฉันตามปกติเอาใหม่นะพระยะฮะชิบหายถวายบังคมพระยะฮะเมสีก็บอกมีอะไรหรือเสนาพูดอย่างนี้ถวายบังคมพระยะฮะมีอะไรหรือเสนาการนักแสดงมาแล้วเอาล่ะพระมเหสีเดี๋ยวหลังจากนี้พระชัยสุริยาจะเสด็จลงมาประทับเพื่อว่าราชการพระองค์ทำไมอยู่ห่างๆเอามานี่ใกล้ๆกันแล้วพระชัยสุริยามาถึงพระมเหสีจะต้องถามไทยสารทุกข์สุขดิบเหมือนเดิมน้องบอกเหมือนเดิมตรงไหนจะเดินเจอคันครั้งแรกพอมาถึงเดี๋ยวพระองค์ก็ทักทายพระชัยสุริยาก่อนแล้วค่อยถามนะพระเจ้าค่ะเดี๋ยวหม่อมฉันจะลองเล่นเป็นพระชัยสุริยาเป็นการซักซ้อมกันไว้ก่อนสมมติว่าพระชัยสุริยาเสด็จแล้วเมสีทักทาย1 2 3มีอะไรหรือท่านไม่ใช่พระองค์ต้องทำความเคารพถวายบังคมเพคะก่อนต้องเป็นไปตามขั้นตอนเอาใหม่นั่งลงปุ๊บท่านก็ถามว่าเอ้ยถวายบังคม1 2 3ถวายบังคมเพคะดีมากพระมเหสีสุขภาพดีเสียงทุ้มต่ำมากเลยพระมเหสีโอ้โหเพิ่งได้เจอพระมเหสีที่ทรงผมเด่นมากเลยส่วนใหญ่เรามักจะเจอทรงผมผู้หญิงแบบนี้มักจะเจออยู่แถวเยอรมันคราวนี้ได้มาเจอที่เมืองไทยเลยพระมเหสีหลังจากนั้นพระมเหสีก็ถามด้วยคำถามนี้หม่อมฉันจะสอนและพูดตามข้าพเจ้า เสด็จพี่เพคะโอ้ยอะไรล่ะ เขาจะพูดไอ้พวกคณะชบริพานนี่ก็ลุ้นจังเราเงียบๆไว้เดี๋ยวพระมเหสีก็จะพูดตามนะพระเจ้าฮะเสด็จพี่เพคะเสด็จพี่เพคะเวลานี้พระองค์อกภัยอะไรพึงหน่อยเป็นเวลาเป็นเวลาตีสี่ครึ่งแล้วตีสี่ครึ่งแล้วเราจะทำอะไรกันดีเพคะเราจะทำอะไรกันดีเพคะอ้าวเฮ้ยบรรดาข้าราชบริพารจะลุ้นอะไรนักหนารอฟังเขาพูดจบก่อนนี่ก็พอถามว่าตีสี่ครึ่งจะทำอะไรโอ้โหรอฟังให้จบก่อนอกไผ่ไรพึงพระเจ้าค่ะตอนนี้ตีสี่ครึ่งแล้วตอนนี้ตีสี่ครึ่งแล้วเราจะทำอะไรกันดีเราจะทำอะไรกันดีถ้าเกิดว่าพระชัยสุริยาตอบไม่ถูกหรือว่าอ้ําอึ้งหรือว่าถามคืนสมมติถามคืนว่าแล้วเราจะทำอะไรกันดีล่ะขอให้พระองค์ตอบว่าประชุมเพคะ
ังไงหมายความว่ามันไม่ตรงกับความคิดเราใช่ไหมบรรดาข้าราชบริพารข้าเนี่ยเอาเงียบไว้พระมเหสีจำได้ไหมทำอะไรพระเจ้าค่ะประจุมเพคะดีมากเอาล่ะคราวนี้พระชัยสุริยาตัวจริงจะมาแล้วข้าราชบริพารทั้งหลายเราเงียบไว้เตรียมตัวนะพระเจ้าค่ะพระชัยสุริยาเสด็จแล้วว่าไงล่ะมเหสีถวายบังคมเพคะพระเดชะพระองค์อย่าตกใจพระมเหสีองค์นี้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเสียงเลยทุ้มต่ำพระเจ้าค่ะมีอะไรจะพูดหรือมเหสีขณะนี้ขณะนี้เวลา 4:30 นแล้วจะทำอะไรกันดีเพคะนั่นล่ะสิเราจะทำยังไงกันดีเอางี้งั้นตีกองประชุมดีไหมดีไหมพระเจ้าค่ะเพคะเดี๋ยวพระมเหสีที่คิดนานนี่คือตั้งใจจะให้เป็นอย่างอื่นใช่ไหมพระเจ้าค่ะไม่ใช่ไหมพระเจ้าค่ะอ๋อโอเคงั้นตีกองประชุมนะพระเจ้าค่ะโอเคงั้นเตรียมตัวพระองค์ทรงบอกนะว่าตีกองประชุมตีกองประชุมเอ้าตีกองประชุมชาพระยาไม่ผลกล่าวมอมฉันคือเสนาที่ดูแลเรื่องการคลังพระเจ้าค่ะ มอมฉันจะขอถวายการรายงานพระเจ้าค่ะมอมฉันได้ไปเก็บภาษีราษฎรตามหัวเมืองต่างๆมาตอนนี้เก็บมาได้เยอะแยะมากมายจนล้นท้องพระคลังมาจนถึงสนามหลวงแล้วพระเจ้าค่ะดีมากดีมากเสนาถวายบังคมพระเจ้าค่ะมอมฉันแม่ทัพได้ดูแลเป็นอย่างดีให้ฝึกซ้อมทุกวันในตอนนี้เหล่าทหารที่อยู่ริมชายแดนนี่ดูแลความสะดวกเรียบร้อยเป็นอย่างดีพระเจ้าค่ะดีหม่อมฉันจะขอเก็บภาษีราษฎรเพิ่มไปอีกเพื่อที่จะได้มีเงินเยอะๆดีไหมพระเจ้าค่ะดีดีไหมมเหสีดีไหมดีมากดีมากถวายบังคมพระเจ้าค่ะพระองค์ตอนนี้เหล่าทหารของหม่อมฉันเนี่ยนะพระองค์หม่อมฉันได้ให้ฝึกกลยุทธ์เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวว่างๆเราจะไปดูมีแอร์ไหมมีแอร์ไหมที่นั่นไม่มีแอร์มีแต่แดดแล้วก็มีที่บังหลบฝนได้พระเจ้าค่ะโอ้โหร้อนตายเลยนี่ถ้างั้นอยู่กับหม่อมฉันดีกว่าพระเจ้าค่ะหม่อมฉันจะให้พระองค์สร้างอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีคุณค่าเราจะสร้างสร้างอะไรดีเดี๋ยวเราขอถามมเหสีก่อนมเหสีเราจะสร้างอะไรกันดีสร้างแอร์ดีไหมเพคะสร้างแอร์นี่มันหายากเลยใช่ไหมพระเจ้าค่ะจะต้องสร้างมันเอางี้ดีกว่าหม่อมฉันว่าจะสร้างปราสาทสูง3ชั้นเอาไหมพระเจ้าค่ะเอาไหมมเหสีเอาก็ได้เพคะก็ได้เพคะอุ๊ยอย่าพูดเพคะกับหม่อมฉันสิเดี๋ยวหม่อมฉันจะถูกตัดหัวหรอกเออเอา3ชั้นฝังเพชรฝังพลอยดีไหมพระเจ้าค่ะก็ได้จ้ะก็ได้จ้ะเดี๋ยวหม่อมฉันจะไประดมคนให้มาสร้างเจดีย์สูง3ชั้นฟังเพชรฟังพลอยพระเจ้าค่ะดีเพคะงั้นหม่อมฉันจะส่งเหล่าทหารมาช่วยพระองค์สร้างเลยพระเจ้าค่ะดีไม่ได้พระเจ้าค่ะทหารมันต้องอยู่ชายแดนจะมายุ่งเรื่องภายในไม่ได้พระเจ้าค่ะและยิ่งตอนนี้ได้ข่าวว่ามีกองทัพโจรสลัดชื่อมังกี้ดูลฟี่ยกมันได้ยกทัพมาปิดล้อมและมั
่อนส่งหน่วยสายแท้งมาก่อนเลยพระเจ้าค่ะสายแท้งถ้าเกิดว่าให้แม่ทัพอยู่ตรงนี้นานไปเข้ามีหวังว่าป้อมแตกแน่พระเจ้าค่ะมันกลับไปด่วนเร็วเข้าพระเจ้าค่ะไม่งั้นหัวร้อนว่าแต่มาเห็นสีเรามีความคิดเห็นอย่างไรหรือฮะให้ถอยกลับไปกันบ้านโอเคคะให้ถอยให้ถอยไปอะไรนะพระเจ้าค่ะถอยไปอะไรนะไปกันบ้านสิคะไปกันบ้านไปกันบ้านถอยไปกันบ้านอ๋อคือหมายความว่าให้แม่ทัพถอยไปกันบ้านกันเมืองไว้อ๋อไปเลยไปเลยเอางี้พระมเหสีมานี่ดีกว่าพระองค์ทรงอยู่ข้างหม่อมฉันแล้วเดี๋ยวหม่อมฉันจะสร้างเจดีย์สูง3ชั้นติดแอร์ด้วยนะเจดีย์นี้ติดแอร์ด้วยเวลาที่พระมเหสีไปกราบไหว้ไอ้หน้าทำไรอ่ะพระมเหสีก็จะได้เย็นๆนะพระเจ้าค่ะเดี๋ยวหม่อมฉันไปเก็บภาษีเพิ่มจะมาเห็นสิไปรอเราที่ประตูหลังไปประตูหลังเดี๋ยวจะเข้าใจผิดหมายความว่าให้พระมเหสีเข้าไปห้องบรรทมทางประตูหลังไม่ต้องออกด้านหน้าไอ้พวกนี้นี่เชิญพระมเหสีประทับก่อนพระเจ้าค่ะส่วนพระองค์พระองค์ไม่ต้องกังวลขอให้พระองค์เฮ้ยจะทำอะไรพระมเหสีเราเมสีเรามาดีแล้วอย่าทำอะไรพระมเหสีเราเดี๋ยวข้าสั่งประหารให้หมดเลยพวกนี้นี่ส่วนพระองค์ขอเดชะพระองค์ไปอีกห้องบรรทมหนึ่งเพราะหม่อมฉันได้เตรียมนางสนมกำนันไว้100คนพระเจ้าค่ะเฮ้ยจริงเหรอวะจริงพระเจ้าค่ะดีเดี๋ยวข้าจะตบรางวัลให้อย่างงามเลยงั้นข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปเก็บภาษีเพิ่มไปดีมากเดี๋ยวข้าจะไปเก็บภาษีเพิ่มแล้วหลังจากนี้ข้าเก็บภาษีเพิ่มถ้าใครไม่มีให้ข้าจะยึดบ้านถ้าใครมีรถยึดรถมีวัวยึดวัวมีควายยึดควายใครกำลังเล่น ROV อยู่ยึดมาเลยเอาล่ะข้าเห็นว่าข้าต้องให้จมื่นของข้ามาด้วยท่านจมื่นโอ้โหจำได้ว่าตอนที่เราจะแต่งตั้งให้เขาเป็นจมื่นทีแรกน่ะเราตัดชุดมาพอดีแต่บัดนี้ทำไมคับไปแล้วล่ะโอเคเราถ่ายรูปหน่อยท่านจมื่นดีมากท่านจมื่นมาทางนี้เรื่องนี้เราอย่าไปเล่าให้กับเนื้อหัวรู้เป็นอันขาดว่าเราจะไปเก็บภาษีเพิ่มเข้าใจไหมเข้าใจเดี๋ยวพาไปที่หมู่บ้านแห่งนี้ท่านไปเลือกมาสักหลังนึงแล้วบอกว่าเฮ้ยมีเงินในข้าไหมประโยคเดียวแล้วเขาตอบมาบอกว่าไม่มีเราก็ยึดอย่างอื่นมาแทนไปเราไปหมู่บ้านนี้ก่อนท่านเลือกมาท่านเลือกมาเอาใครชี้เลยชี้เลยจิ้วโฉครับจิ้วโฉโจฉิวครับโจฉิวจิ้วโฉไหนจิ้วโฉจิ้วโฉยกมือขึ้นท่านตะโกนบอกไปท่านตะโกนบอกไปว่าเฮ้ยมีเงินในข้าไหมมีเงินในข้าไหมให้มันบอกมี20เอามาเอามาเอามีแทนเลยมันไม่มีหรือมีแค่20เราเอา20ไปตกลงกันเองด้วยเราได้แล้ว20เดี๋ยวเฮ้ยทำไมมีแต่หมู่บ้านที่อยากให้ยึดบ้านยึดเรือนมาเฮ้ย
มีตังค์ให้ข้ายึดไหมไม่มีแล้วมีอะไรมีเสื้อหนาวเอาเสื้อหนาวมาเอาเสื้อหนาวมาเออเอาบอกมีเสื้อหนาวฮึบเฮ้ยถอดให้จริงด้วยเว้ยฮึบไม่ให้ได้ไหมไม่ให้แล้วจะให้อะไรแทนไม่มีที่บ้านมีขี้ไก่ไหมงั้นเราเอาขี้ไก่เอาขี้ไก่มาไปทางนี้เดี๋ยวที่นี่มันอยากให้ยึดบ้านยึดเมืองกันหมดเลยเว้ยเอ้าท่านเลือกมาจะเอาใครเอาใครยึดตังค์ละกันสามคนนี้บอกมาสิเอาเงินมาให้ข้าเอาเงินมาให้ข้าไม่มีเขาบอกไม่มีเราก็ถามต่อว่าแล้วมีอะไรมีอะไรเอาลิปแบนอะไรนะเอาอะไรลิปแบนเอ็นบีเอลิปแบนเอามาตอนนี้เราได้20แล้วลิปแบนแล้วไปตกลงกันหลังฉากเองเอาละเราเรียบร้อยแล้วฝั่งนี้ไม่ต้องไปยึดมันไม่ต้องพวกเจ้าไม่ต้องใจเย็นๆหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านของพระมเหสีเราไม่แตะต้องพวกเรากลับเอาล่ะเราได้ข้าวของมาเพียงพอแล้วเราจะเอาเงิน20ไปแลกให้เป็นเงินล้านเจ้าไม่รู้หรอกว่าข้าทำยังไงข้ามีวิธีแล้วเอาลิปแบนเอาไปแลกให้เป็นเงินแสนล้านเป็นทองด้วยท่านกลับไปนั่งที่ไปรออยู่ที่จวนปรบมือให้เพื่อนด้วยเอาไม้มาข้าได้ของมาแล้วท่านจะมึนท่านจะมึนเอาเก็บไว้เงียบเงียบเก็บไว้เงียบเงียบก่อนนะเดี๋ยวข้าจะเชิญพระชัยสุริยามาแล้วเดี๋ยวเราดูผลงานกันเราพระชัยสุริยาเสด็จแล้วบัดนี้เราได้ยึดข้าวของยึดภาษีเก็บภาษีเอามาเรียบร้อยแล้วตอนนี้นอกจากจะล้นมาท้องพระคลังออกมาถึงสนามหลวงล้นไปถึงแม่น้ำเจ้าพยาแล้วพระเจ้าค่ะดีมากเราพร้อมที่สร้างของเพิ่มแล้วพระองค์จะอนุมัติไหมพระเจ้าค่ะเราอนุมัติเต็มที่ถ้างั้นอันดับแรกมอมฉันจะขอสร้างทางด่วนจากกรุงเทพไปลอนดอนพระองค์แค่นั้นมอมฉันขออนุญาตสร้างอะไรมอมฉันขอสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพไปอเมริกาเพื่อที่ว่าจะได้ขนของจากอเมริกาเข้ากรุงเทพพระเจ้าค่ะเฮ้ยดีอนุมัติไหมพระเจ้าค่ะอนุมัติด้วยถ้าอย่างนั้นมอมฉันจะขอสร้างสวนหย่อมข้างทางรถไฟยาวไปจนถึงอเมริกาจะได้มีทางรถไฟสวยๆอนุมัติไหมพระเจ้าค่ะเราจะได้มีวิวสวยๆพระเจ้าค่ะดีเราอนุมัติแค่นั้นมอมฉันขอสร้างเรือขอสร้างเครื่องบินพะยะค่ะเครื่องบินอนุมัติไหมพระองค์เครื่องบินเอาไว้ทำอะไรหรือเอาไว้ขนของแล้วก็อุปกรณ์การรบด้วยพะยะค่ะดีงั้นมอมฉันขอสร้างสนามบินเอาไว้ให้เครื่องบินฝั่งโน้นจอดและมอมฉันจะแถมด้วยฝังเพชรที่สนามบินด้วยพะยะค่ะฝังเพชรโอ้อนุมัติไหมพะยะค่ะดีพระองค์อนุมัติมอมฉันขอสร้างจรวดขึ้นไปสำรวจดาวพลูโตพะยะค่ะอนุมัติไหมพระองค์เอาเราอนุมัติพระองค์มีเรื่องใหญ่อะไรพระองค์ไม่ได้จ่ายเงินเดือนหม่อมฉันมา6เดือนแล้วเออนะสินะเราทำเพื่อส่วนรวมก่อนไม่ได้หม่อมฉันต้องมีเงินเดือน6เดือนแล้วต้องมีแล้วหม่อมฉันขอเสาพระราชวัง1เสาเอาไปขายเสาใช่ไปละไม่ต้องบอกพระองค์พระองค์ตอนนี้ปราสาท3ชั้นของพระองค์เนี่ยสร้างไม่พอหม่อมฉันจะขอเอาเสาทองฝั่งนู้นออกมาเพื่อจะสร้างปราสาทให้พระองค์นะพะยะค่ะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วเอ้ยเราเงินกู้ทองถวายบังคมพะยะค่ะตอนนี้น้ำได้ท่วมมาจากฝั่งเหนือแล้วบ้านไม่อยู่แล้วพระองค์จะทำยังไงดีเฮ้ยแล้วเงินกองกลางที่เราได้ใช่ไหมเราย้ายไปพ้นเกล้าเฮ้ยฮะ
ถ้าคิดจะสร้างเขื่อนตอนนี้เราสร้างไม่ทันแล้วเพราะว่าเงินในท้องประคังพระองค์อนุมัติให้สร้างของต่างๆมันมากมายหมดแล้วพระเจ้าค่ะท่านไปห้ามข้าฮะเอาไงดีพระเจ้าค่ะทำยังไงดีตอนนี้น้ำมันมาแล้วทำไมตอนนี้ทหารได้ล้มป่วยตายกันหมดแล้วพระองค์เฮ้ยทหารก็ล้มป่วยตายแล้วพระองค์คราวนี้มีเรื่องยุ่งก็รักษาทหารรักษาได้พระองค์ตอนนี้น้ำมันล้นมาปริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วพระเจ้าค่ะเฮ้ยเอาไงดีพระองค์ตอนนี้มันมาถึงข้อขาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาไงสงสัยเราต้านไม่อยู่แล้วพระเจ้าค่ะเขื่อนก็ไม่มีเราทำไงพระองค์ต้องบอกแล้วว่าเราจะทำอะไรกันดีถ้าน้ำสูงมันต้องมีอะไรที่วิ่งบนน้ำได้ต่อเรือเราต่อเรือต่อเรือถ้าเกิดว่าเอาไปคนแก่และคนชราก็จะขึ้นด้วยไม่ได้นะพระเจ้าค่ะคนแก่กับคนชราเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีเดี๋ยวเขาก็ตายแล้วปล่อยไว้ก่อนไปเลยเราไปเอาขึ้นแทนเราไปแล้วขโมยแต่เอาของพระมเหสีขึ้นไปนะมีคนคนหนึ่งที่ยังไม่ได้ขึ้นอะไรหรือนั่นก็คือพระมเหสีหม่อมฉันขาดอีกคนนึงถ้าเกิดขาดคนนี้รับรองเราไปไม่ถึงไหนแน่พระเจ้าค่ะอะไรเนี่ยโอ้โหดูแล้วท่านแป๊บนึงพระเจ้าค่ะเราต้องการต้นหนเรือพระเจ้าค่ะต้นหนเรือต้นหนเรือโอ้นี่ไงยกมือ
อนหนเรือท่านขึ้นตรงนี้แล้วถือไว้ดีมากถือไว้ปึ๊บเอาละเดี๋ยวมองฉันจะให้ต้นหนเรือช่วยดูแลด้านหน้าท่านต้นหนเรือท่านช่วยตอบเราหน่อยว่ามองไปด้านหน้าด้านหน้านั้นมีพายุใหญ่หรือไม่มีมากเลยด้วยมีมากด้วยถ้างั้นหักหัวเรือหักหัวเรือเอาต้นหนด้วยสิแล้วเร็วเสนาตอนนี้เราหนีพายุมาเรียบร้อยแล้วท่านต้นหนเรือท่านด้านหน้าหน่อยว่าด้านหน้ามีหินสอกขวางทางหรือไม่มีเต็มเลยหักหัวเรือท่านต้นหนเรือรีบขึ้นมาแล้วเข้าเราเจอทั้งพายุเจอทั้งโขดหินโอ้ด้านถ้าเห็นคลื่นยักษ์ใหญ่มาอันนั้นเรียกว่าคลื่นสึนามิหรือไม่ใช่นี่คือคลื่นสึนามิสึนามิงั้นก็หักหัวเรือโอ้ยหักหัวเรือโอ้ยโอ้ท่านต้นหนท่านแข็งขันดีมากไม่ไหวแล้วพระองค์มอมฉันว่าเราจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเพราะตอนนี้เรามาไกลเดี๋ยวเสนาอะไรไอ้มหาสมุทรอันกว้างใหญ่เนี่ยเราจะไปถึงฝั่งไหมมหาสมุทรกว้างใหญ่นี้หม่อมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปถึงไหมแต่มันมีเรื่องเล่าว่ามหาสมุทรนี้กว้างใหญ่แค่ไหนอยู่เรื่องเล่ามันมีอย่างไรหรือเรื่องเล่านี้ก็มีอยู่ว่าเขาช่วยกันวิทย์น้ำกันใหญ่เลยท่านช่วยเราหน่อยนะท่านนะเอามาแล้วเอาวิทย์น้ำแล้ววิทย์ต่อ
ิดน้ำวิดน้ำเฮ้ยไม่ไหวพระองค์ตอนนี้วิทย์ยังไงก็น้ำยังขึ้นมาอยู่มองฉันว่าต้องทิ้งของลงบ้างแล้วล่ะพระเจ้าค่ะทิ้งอะไรทิ้งอะไรดีลิปสติกลิปสติกของพระยะค่ะลิปสติกทิ้งไหมพระเจ้าค่ะมาเห็นสีเดี๋ยวถามมาเห็นสีก่อนมาเห็นสีจะทิ้งลิปสติกไหมทิ้งเลยไหมคะทิ้งเลยเอาทิ้งไปขาขนมาชุดนอนทิ้งไหมชุดนอนทิ้งเหมือนกันเฮ้ยคราวนี้ก่อนนอนไม่มีชุดนอนเลยนะไม่มีชุดนอนจะแก้ผ้าหรือไงไม่เป็นไรพี่ค่ะทิ้งไปเลยเอาทิ้งไปเลยเอารองเท้าส้นสูงรองเท้าส้นสูงเอาไหมทิ้งทิ้งทิ้งเฮ้ยมองดูมองดูอะไรแม้ว่าจะทิ้งของแต่น้ำก็ยังท่วมมาเออจะท่วมเรือแล้วต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างแล้วมองฉันมองฉันว่าไม่ไหวแล้วใช่เขาต้องตัดสินใจต้องตัดสินใจแล้วไปสิทำไงดิเอาไงต้องทำสละเนื้อต้นหนท่านว่ายน้ำไม่เป็นท่านพยายามว่ายเข้าฝั่งไปทางโน้นทำท่าว่ายน้ำไปด้วยจมน้ำตายระหว่างทางแล้วท่านก็กลายเป็นวิญญาณแล้วก็เข้าที่ไปโอ้ยคนล้มตายเยอะแยะเลยพระมเหสีมเหสีเอางี้พระมเหสีว่ายน้ำเข้าฝั่งก่อนเลยไปขอท่ากันเชียงดูแลตัวเองมเหสีด้วยริยมเย็นยาแสง
เป็นเจ็กอันโคตรข้าหน่อยได้ไหมพวกเจ้าช่วยเป็นเสียงเอ็กโคได้หรือไม่ได้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 มีใครตอบข้าได้หรือไม่ว่ามีคนอยู่ที่นี่หรือไม่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 แล้วข้าจะมีคนมาช่วยหรือไม่มีลงไปแล้วสุดท้ายแล้วข้ากับมเหสีจะตายหรือไม่ตาย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 ไม่จริงนี่ข้าต้องตายอยู่ที่นี่เนี่ยไม่จริงไม่จริงมีใครช่วยข้าได้หรือไม่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 ถามว่ามีใครช่วยข้าได้หรือไม่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 ท่านเป็นใครท่านเป็นใครท่านโยคีท่านมาช่วยข้าแล้วใช่ไหมท่านโยคีท่านช่วยข้าหน่อยข้ามีนามว่าพระชัยสุริยาข้าเนี่ยเป็นกษัตริย์ของกรุงสาวัตถีพระชัยสุริยาแห่งเมืองสาวัตถีเมืองนี้ข้าเคยไปมาก่อนเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ผู้คนรักใคร่กลมเกลียวกันทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วเหตุไฉนท่านเป็นถึงกษัตริย์ที่เมืองนี้ถึงได้ออกจากบ้านจากเมืองมาไกลข้ามน้ำข้ามทะเลมาจนถึงเกาะแห่งนี้ข้าเหตุที่ข้าต้องพลัดพรากมาที่นี่ก็เพราะว่าบ้านเมืองของข้านี้ถูกน้ำท่วมพระเจ้าค่ะน้ำท่วมข้าเลยสิน้ำท่วมใช่แล้วช่วยข้าด้วยแสดงว่าเด็กๆจ๋าแสดงว่าบ้านเมืองนี้ข้าราชการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันใช่ไหมเด็กๆแสดงว่าข้าราชการรังแกประชาชนใช่ไหมเด็กๆแสดงว่าคนที่นี่ไม่ได้รักใครกลมเกลียวกันแต่เอารัดเอาเปรียบกันใช่ไหมเด็กๆใช่พระชัยสุริยาท่านมีบ้านเมืองที่สมบูรณ์อยู่แล้วแต่ท่านกลับปล่อยให้มันต้องล่มจมถูกน้ำท่วมล้างผลาญจนหมดบาปครั้งนี้ท่านใหญ่หลวงนักเอาเถอะท่านมาถึงที่นี่แล้วท่านคิดจะทำอย่างไรต่อไปข้าไม่เหลืออะไรแล้วข้ายอมรับว่าบาปของข้านี้ใหญ่หลวงนักบ้านเมืองที่ดีบรรพบุรุษที่เคยรักษามาไว้สุดท้ายแล้วบ้านเมืองต้องพังพินาศเพราะข้าช่วยตั้งใจจะทำอะไรต่อไปบาปนี้ข้าขอบวชเพื่อเรียนรู้ในวิถีชีวิตและเริ่มต้นใหม่เจ้าค่ะบวชเพื่อเรียนรู้ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่เด็กๆจ๋าจ๋าถ้าพระชัยสุริยาคิดกลับตัวกลับใจฝึกตัวเองใหม่เราให้อภัยเขาไหมเด็กๆไม่ให้อภัยข้าด้วย
เราให้เขากลับตัวกลับใจเป็นคนใหม่ได้ไหมเด็กๆได้เอาล่ะในเมื่อลูกศิษย์ของข้าบอกว่าได้ข้าก็จะให้ท่านได้ออกบวชเอาบางคนไม่ให้เว้ยเอาเดี๋ยวรอให้เขาได้กลับตัวกลับใจดูซิว่าโอกาสใหม่ที่เขาได้รับเขาจะทำมันได้ไหมแต่ก่อนที่จะออกบวชข้าก็ขอดูท่านเปลี่ยนนิสัยใหม่ด้วยว่าท่านจะฝึกวินัยตัวเองได้ไหมเชิญที่กับมันลงที่